อันแล้วก็ขณะดเดียวกันนะคะผู้ฟังคะยังมีความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยจากทางด้านของคุณสมคิดเชื้อคงด้วยที่วันนี้เป็นพาดหัวกันอยู่ในหน้าหนังสพิมพ์นี่แหละค่ะคุณฟังคะคุณสมคิดเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่ทางกะกะตนะคะได้ออกมาระบุเรื่องของการแจกของช่วยน้ําท่วมหรือว่าช่วยโควิดหลังวันที่24กันยายนแล้วค่ะว่าไม่สามารถทําได้นะคะเพราะว่าจะถือว่าเป็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และก็การหาเสียงผ่านป้ายโฆษณาด้วยหลังวันที่24กันยายนนั้นต้องนํามาคํานวณเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไปซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นกฎหมายใหม่ที่เพิ่มหลังจากรัฐธรมนูญปี60เนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นมาหลังจากรัฐมนูญป,ปี60เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะบังคับเฉพาะ ช่วงมีประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งกฎหมายใหม่ที่ว่านี้นะคะในเรื่องของการขึ้นป้ายโฆษณาเนี่ยไม่เป็นปัญหาค่ะแต่ว่าจะมีปัญหากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้น้าท่วมเนี่ยสสเนี่ยคะสามารถช่วยเหลือได้ตามกรอบที่กฎหมายกําหนดเท่านั้นซึ่งมันก็จะมีผลต่อการช่วยเหลือประชาชนอย่างแน่นอนแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามเมื่อเป็นกฎหมายออกมาแล้วพร้อมทําตามและก็เชื่อว่าผู้สมัครสสคนอื่นๆก็เข้าใจในหลักการนี้ เพราะนั้นคุณสมคิดเชื้อคงเองก็บอกบอกว่าฝากกะกะตด้วยนะคะฝากกะกะตที่เป็นผู้ประกาศระเบียบนี้ออกมาว่าให้จับตาการทําพื้นที่ของทุกพรรคการเมืองอย่าเลือกปฏิบัติกับฝ่ายหนึ่งฝไไ่ายใดเพราะว่าจะทําให้เกิดกาได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งค่ะ